จากแอดมินเพจแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับอันนี้เป็นช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่50,000กว่าคน5 0,000กว่าคนนะครับผมอยากจะขอเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อเป็นแนวทางการลงทุนในหุ้น,ใน,นในหุ้นนะครับในมุมมองของผู้ชมผู้ติดตามของทางช่องเนี่ยถ้าเกิดคุณดูด้านล่างนะครับ จะมีผู้ที่กดติดตามไปแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ53.7%แต่ยังมีผู้ที่รับชมช่องนะแต่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยอยู่46.3%ผมมุมมองว่าก็เยอะเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันจึงอยากเป็นการขอกำลังใจจากทางสมาชิกและ FC ช่องที่ที่เป็นประโยชน์ในมุมมองการทำคลิปของหุ้นขึ้นมานะครับ ขอให้สมาชิกกับ FC ช่องเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นด้วยครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ EP พิเศษครับคัดหุ้นตลาด MAI ด้วยหลักการเทรดปั้นพอร์ตอันนี้เป็นพารที่7แล้วนะพารที่7นะครับคัดหุ้นปี2023ครับก็คือปีนี้เลยปีล่าสุดปีล่าสุดนะครับ ตอนที่เราทำา Excel กันไว้เนี่ยที่คัดหุ้นในสไตล์เดิมนะในสไตล์ผมในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยนะครับก็คือหุ้นย้อนหลัง5-6ปีนับจากปีปัจจุบันนะครับเราก็คัดจากปี18จนถึงปี23นะครับแล้วในมุมมองคัดหุ้นราคาด้วยก็คือใต้3บาทนะครับและที่สำคัญเลยนะครับก็คือหุ้นจะต้องมีก็เลยนะ ส่วนลดทางด้านราคาเนี่ยจากราคาสูงสุดเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสักครึ่งหนึ่งก็คือ50%นะครับลงไปลงไปนะครับแล้วส่วนสำคัญเลยเราจะคัดด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเดก็คือ Market Cap m a นะครับมาเก็ตแเราคัด2สเต็ปก็คือต่ำา2 0พัล้าน1สเต็ปกับต่ำพันล้าน1สเต็ปอ่าประมาณนี้นะก็คือเป็นหุ้นที่เริ่มเริ่มเบาแล้วนะครับกับเริ่มเบาจริงก็คือเบาหิวเลยเบาหิวเลยนะครับ ในช่วงคลิปแรกๆเนี่ยผมคัดปี2023เนี่ยจำนวนหุ้นมีประมาณ4บริษัทจดทะเบียน4บริษัทจดทะเบียนนะการเวลาผ่านไปไม่นานครับอยากจะบอกว่านี่ครับหน้านี้เห็นไหมตอนนี้มีบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเพิ่มเข้ามาในตลาด m อ i อีกแล้วก็คือปีนี้คือปีนี้นะครับผมว่าในมุมมองของนักทุนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะพอทราบแล้วว่าปีนี้ทำไมมีหุ้น IPO เข้าตลาดเยอะเออัพวกนี้ก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะปีห <único> น <Liberty Overwatch> <hein. S 1> ้าเนี่ยกฎเกณฑ์มันจะเปลี่ยนไปในเรื่องของการส่งตัวเลขงบการเงินอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ที่ผมเท่าที่พอจะรู้มานะครับเราก็เลยมีจํานวนหุ้นเพิ่มนะครับจำนวนหุ้นเพิ่มนะนะครับจากหน้าแรกจนมาถึงหน้า2เนี่ยเรามีจะประมาณ6บริษัทจดทะเบียนนะหบริษัทจดทะเบียนนะครับ มีอะไรบ้างใช่ไหมมีอะไรบ้างครับมี PLT SAF SVR ITHI t นะครับ CHASE นะครับแล้วก็ DEXON d e t o n เ e ็ก o n on, on, นะครับก็เลยบอกว่าตอนนี้เรามีเพิ่มครับเรามีเพิ่มนะครับเราเป็น6บริษัทจดทะเบียนนะครับในมุมมองเดิมในแนวคิดเดิมของผมก็คือคัดตรงนี้ก่อนนะครับที่แน่ๆอันดับแรกเลยเนี่ย เราคัดปีเรียบร้อยแล้วว่าเราเอาหุ้นปีนี้และที่สําคัญสเต็ปต่อไปก็คือคัดหุ้นใต้3บาทจะบอกก่อนว่าหุ้นปี2023ไม่ได้มีแค่นี้ แต่เราคัดราคามาก่อนพอคัดราคาใต้สามบาทปุ๊บเราจะได้แค่6บริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วเราก็มาดูการปรับฐานกันด้านขวามือสุดนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยปรับฐานไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยมา a p เก็ตแรเนี่ยเราขอ2สเต็ปจริงไหมก็คือต่ํา2 0 0 0ล้านกับต่ํำพันล้านตอนนี้ครับเราจะต้องตัดออก1บริษัทจดทะเบียนก็คือ C.H.A.S.E. นะครับเพราะว่าโอเคก็เป็นหุ้น2บาทจีตังนะนะครับปรับฐาน39%นะครับแล้วก็ Market Cap เนี่ย4,500ล้านนะครับที่แน่ๆเลยครับหุ้นตัวน Concept เนี้ยได้คอนเซปต์เนี่ยเรื่องราคาก็คือใต้3บาทนะครับแต่การปรับฐานเนี่ยกับ Market Cap เนี่ยไม่ได้เพราะการปรับฐานเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะชอบดู จะชอบดูว่าหุ้นตัวนี้ถ้าปรับฐานเกิน50%เนี่ยแล้ว Market Cap เนี่ยถ้าต่ำ2,000เราก็จะเอามาคัดไว้เป็นเกณฑ์เราก็จะตัดตัวนี้ออกไปหนึ่งตัวนะครับคำถามคือแล้วทำไมหุ้นตัวแรกคือ p t ททำไมเข้าเกณฑ์ละ่ะเพราะอะไรครับ PLT ปรับฐานแค่36%เองโอเคราคาใส้3บาทใช่แต่ทำไมปรับฐาน36%ถึงเข้าเกณฑ์ เหตุผลคือ Market cap เนี่ยต่ำส0 0 0ล้านแล้วเผลอๆจากใกล้ๆพันล้านด้วยก็เลยเข้าเกณฑ์ก็เลยเข้าเกณฑ์นะครับในมุมมองเดียวกันตัวสุดท้ายครับเด็กซอนนะครับก็คือปรับฐาน52%เโอเคเข้าเกณฑ์นะครับราคาใต้3บาทเข้าเกณฑ์ครับเห็นไหมแล้วมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยก็พอๆกับ PLT ก็คือต่ำ0 0 0พัเผอๆต่ำาร้0ล้านด้วยก็เลยเข้าเกณฑ์ครับก็เลยตัดออกแค่หนึ่งบริษัทจดทะเบียนเท่านั้นนะครับแสดงว่า ในคลิปเนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงเนี่ยประมาณ5บริษัทจดทะเบียนก็คือ PLT SAF SVR ITTHI แล้วก็ดี x o n Dexon Dexon นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวเลยครับว่าคัดกราฟตรงนี้เนี่ยทั้ง5บริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะเป็นมุมมองเริ่มปั้นได้ไหมหรือต้องตัดตัวใดตัวหนึ่งออกอีกอ่าประมาณนี้ไปไปดูครับเริ่มไปที่ตัวที่1ครับ อมาดูตัวแรกก่อนครับ PLT นะครับเพิ่งเข้าตลาดนะตัวนี้นะครับราคาปัจจุบันบาท19ตังราคาเส้น200วัน1บาท26ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้นส0งวันมุมมองเป็นลงถูกไหม PLT เนี่ยเพิ่งเข้าตลาดมา4แท่งเดยแท่งเดย์นะถ้านับเป็นวันก็4วันถูกไหมวัน4วันนะครับเข้ามาก็ทำ ให้เรียบร้อยครับ1บาท78ตังค์นะครับแล้วตอนนี้ก็ลงมาทำราคาต่ำสุดอยู่ที่1บาท13สตังค์ใช่ไหมคำถามคือตอนนี้เทนเป็นขาลงรอบหุ้นเป็นอย่างไรนะครับผมขอปรับไปทมเฟรมครึ่งชั่วโมงแล้วกันทำเฟรม3าเนะาะทำเฟรม30นะครับตอนนี้ปรับฐานไป36%นะครับ รอบหุ้นนะครับแพงเนี่ยอยู่ประมาณบาท78แพงนะนะครับตอนนี้ถูกอยู่บาท13รอบหุ้นจากแพงลงมาถูกฝั่งนี้เป็นขาลงฝั่งน,นี้เป็นขาลงใช่ไหมนะครับสรุปเทนเป็นขาลงรอบหุ้นเป็นแพงมาถูกขาลงครับขาลงนะครับแต่ผมจะบอกก่อนว่าอ่านเทนไปแล้วอ่านรอบหุ้นไปแล้วนะครับแล้วหุ้นตัวนี้จะลงจบ เมื่อ,อไหร่อืมองพูดนี้ก่อนนะครับแต่ถามว่าในมุมมองของผมเนี่ยถามว่าลงจบหรือยังเนี่ยดูแบบนี้นะลบก,ก่อนนะปรับเป็นเดนะคุณดูลักษณะกราฟการที่หุ้นหนึ่งตัวเนี่ยเข้ามาในตลาดแค่4วันเนี่ยผมอยากจะบอกว่าวันวัดผลอะไรไม่ได้มันวัดผลอะไรไม่ได้นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยหุ้น ipo 1ตัวเนี่ยการที่จะปรับฐาน สามเอาทำไฮเลยเนี่ยผมถามหน่อยว่ามันมีไหมคําตอบคือมีแต่มันน้อยนะครับแต่มันน้อยที่จะเจอที่จะเจอนะครับผมก็เลยมองว่าหุ้นตัวเนี้ยเทนเป็นขาลงรอบหุ้นแพงมาถูกและผมยังมองว่ายังถูกได้อีกยังถูกได้อีกนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าทําไมเอามาเป็นมุมมองปั้นพอร์ตถูกไหมนะครับตัวนี้เอาเข้าวอตติสได้นะ แต่ทําไมเอามาเป็นมุมมองปั้นพอร์ตดูแบบนี้ครับดูมาเก็ตแคปเทียบกับกราฟเนี่ยครับมูลค่าของ plt เนี่ยเริ่มเริ่มอยู่ใกล้ๆพันล้านแล้วพันล้านแล้วนะครับแต่ความสำคัญคือตอนที่เขาอยู่บาท7-8แะแล้วลงมาปรับฐานที่บาท13ะมูลค่ามันเป็นเท่าไหร่กันแน่ตอนเนี้ย 1,142ล้านในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ PLT เนี่ยคำขันคือถูกหรือยังในมุมมองผมแนวคิดผมนะขยายกราฟ MCAP ดูครับนี่คุณดูนี่นะนะครับตอนบาท7-8เนี่ยมูลค่า Market Cap ของ PLT อยู่ประมาณ1,200ล้าน1,200ล้านนะนะครับแล้วตอนลงมาปรับฐานที่บาท13เนี่ยมูลค่าเขาอยู่ประมาณ1,100ล้านจาก พันสองลดมาเหลือพันหนึ่งเอาในมุมมองคุณเนี่ยคุณว่าคุณได้ส่วนลดไหมเอาในมุมมองคุณก่อนคุณหยุดวิดีโอก่อนได้แล้วคุณตอบก่อนว่าในมุมมองคุณเนี่ยจากพันสองลดเหลือพันหนึ่งเนี่ยในมุมมองตัวเลขแบบเนี้ยคุณคิดว่าคุณได้ส่วนลดไหมหยุดวิดีโอก่อนแล้วลองตอบก่อนนะครับคือเหมือนเหมือนของเซลล์อ่ะคุณเคยไปซื้อของเซลล์ไหมแล้วลดราคาแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นคุณอยากซื้อไหม ของเซลลดราคาแค่3 0มคุณอยากซื้อไหมนะครับแต่พอคุณไปเจอของเซลล์อ่ะในสินค้าที่คุณชอบโคตรอ่ะแล้วของเซลล์เขาเขียนว่าลด5 0ผมจะเอ้ยมีความรู้สึกแบบเอออยากได้อยากได้อะไรประมาณนี้เนาะถูกไหมนะครับแล้วของเซลลนั้นน่ะอีกวันหนึ่งไปเจออีกเซลลร์เซคุณรู้สึกไงบ้างเฮ้ยอยากได้ขึ้นมาอีกอะไรประมาณนี้ถูกปะ่ะนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมจะให ถ้าสมมุติ PLT เนี่ยเป็นสินค้าช <mess> <chocolate> so ิ้นหนึ 2, 000, ่งเนี 1, starting, acak, so ่ยแล้วลดราคาจากพันสองเหลือพันหนึ่งเนี่ยเอาตรงๆผมไม่สนใจอ่ะผมรู้สึกว่ามันยังลดราคาน้อยแต่จะแจ้งไว้ก่อนว่าถามว่าทําไมเข้าวอลลิด์ก็คือในคอนเซปต์เรานะครับก็คือหุ้นใต้3บาทถูกไหมมา e แค a ปต่ำสองพันต่ำพันเขาก็เลยเข้ามาอยู่ในวอลลิด์เราแต่พอจอนสรุปจบเนี่ยเราสามารถทําแผนไว้ได้ว่าเอ้ยไม้แรกไม้สองเนี่ย PLT ควรจะเป็นราคาอยู่แถวแถวไหนแล้วตอนนั้นมันปรับฐานกี่เปอร์เซ็นต์ นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นตัวที่2ครับ SAF ที่2ครับ SAF ่า SAF นะนะครับราคาปัจจุบัน1บาท49ตังราคาเส้น200วัน2บาท32ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น2อ0วันมุมมองเป็นลงนะครับ SAF เป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดปีนี้เลยนะครับ เข้ามาก็เหมือนทั่วๆไปครับสร้างดอยไว้ให้เลยจ้า4บาท8ปปรับฐานบาท39ตังค์ปรับฐานประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซนต์ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะครับดูเทนไปแล้วดูรอบหุ้นกอดนะครับแพงแพงแพงอยู่4บาท84 ถูกอยู่บาท39แล้วก็บาท39ในย้ำสอรอบแล้วนะครับรอบหุ้นปัจจุบันเป็นแพงมาถูกตรงนี้เป็นขาลงตรงนี้เป็นขาลงนะเป็นขาลงนะครับแต่ก็เป็นขาลงที่มีการออกข้างสร้างฐานบ้างในมุมมองประมาณประมาณประมาณเดี๋ยวนะประมาณ ตรงนี้ตีเป็นครึ่งเดือนเนาะตรงนี้เป็น1เดือนประมาณเดือนครึ่งนะครับก็ยังวัดอะไรไม่ได้นะว่าเดือนครึ่งเนี่ยจะออกข้างสร้างฐานจบถูกไหมนะครับแล้วประเด็นสําคัญของ saf เนี่ยคือการออกข้างสร้างฐานเนี่ยมีการทําโรที่บาท39เกด้งขึ้นไปที่ประมาณบาท93นะครับแล้วก็ลงมาโลเดิมอีกครั้งก็คือบาท39มก้าก็เสียวๆเหมือนกันเนาะ ว่ามันจะหลุดตรงนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่หลุดบาท39เนี่ยก็มีโอกาสเบรกบาท93ได้นะครับแต่การเทสโลเนี่ยมันควรจะไม่เทสแบบเทสมาราคาเดียวกันเออนะครับเคยทําโรบาท39ก็ไม่ควรย่อมาแตะบาท39นะครับควรย่อมาแต่สักบาท4 2บาท4 5อะไรนนออประมาณนี้เออประมาณนี้ไม่ควรจะลงมาย่ําที่เดิมนะครับมันมีโอกาสหลุดได้มีโอกาสหลุดได้นะครับ แต่ถ้าเขาออกข้างสร้างฐานไปแล้วไม่มีแรงขายแล้วเนี่ยการที่จะขึ้นเบรบาทก3มันก็มีนะครับแต่ผมเนี่ยการที่เทสโลเดิมในราคาเดิมที่เคยเทสเนี่ยส่วนใหญ่ประสบการณ์ผมนะนะครับชั่วโมงบินที่เราเห็นเห็นมาเห็นเห็นกราฟมาส่วนใหญ่จะหลุดก่อนนะส่วนใหญ่หลุดก่อนก็ต้องระวังตรงนี้ก่อนระวังตรงนี้ก่อนนะครับของ SAF นะนะครับแล้วเราก็มาดูมูลค่าของ SAF หน่อยถ้าเทียบใน Market Cap นะครับ MarketCap ของเขาตอนนี้447ล้านดอย4.84บาท8ปปร,รับฐานรรบาท39นะครับปร,รับฐานบาท39ใช่ไหมนะครับตอน4.84บาท8เนี่ยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ s a f ประมาณ850ล้านนะครับตอนนี้อยู่บาท39มเนี่ยมูลค่าอยู่ประมาณ400 000, ล้านคำถามคือจาก850ล้านเหลือ400ล้านคำถามคือได้ส่วนลดไหม ก็ได้อยู่เนาะก็ได้อยู่ได้เยอะด้วยได้เยอะด้วยนะครับแต่ในมุมมองกราฟเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเนี่ยมันก็มีโอกาสหลุดฐานบาท39ได้นะครับก็เดี๋ยวไปวางแผนตอนสรุปจบอีกรอบเนาะว่า S A F เนี่ยเราควรจะวางแผนยังไงนะครับแต่ถามว่าเข้าวัตลิสเหมือน P L T ไหมเข้าครับโอ้โหปรับฐานลงมา70%กว่าเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้นะครับแล้วก็มีเริ่มออกข้างให้เห็นบ้างแล้วเนาะนะครับก็อาจจะไม่มีเขาเนียกนะอาจจะไม่หลุดบาท3 9กก็ได้นะครับอืม ครับก็ตัวต่อไปเป็น S V R นะครับต่อไปเป็นตัวที่3ครับ S V R S V R ครับราคาปัจจุบัน1บาท79ตังราคาเส้น200วัน2บาท18ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200 100, วันมุมมองเป็นลงถูกไหม S V R เปิด Time Frame Day ก็สามารถเห็น S V R ตั้งแต่เข้าตลาดได้นะครับ ต่อไปก็มาเช็ครอบหุ้นนิดหนึ่งนะครับดดย3ามบาท30ปรับฐานบาท38ปรับฐานกี่เปอร์เซ็นต์ปรับฐานประมาณห้าสออ่าห้าสิบแปดเซ็นต์นะครับเทนเป็นขาลงรอบหุนะ้นน่ะแพงอยู่ประมาณ3บาท30 ถูกอยู่ประมาณบาท38รอบหุ้นจะแพงลงมาถูกตรงนี้เป็นขาลงแต่มีความผิดปกติอย่างหนึ่งกับกราฟ s v r ถ้าเราเทียบกับ SAF ไม่เกี่ยวกับธุรกิจนะเทียบกราฟก่อนสรุปเทนเป็นขาลงรอบหุ้นเป็นแพงมาถูกขาลงครับอ่าประมาณนี้นะครับดูตัวน,นี้ก่อนคุณจำกราฟ SAF ได้เนาะนะครับ SBR เนี่ยทำหน้าตากราฟตอนที่เขาลงมาปรับฐานตรงเนี้ยบาท3 8เนี่ยคุณขยายดูนะตรงนี้นะตรงนี้นะนะครับแล้วเขาก็เด้งขึ้นไป2บาท6ตังค์นะครับแต่สำคัญคือตอนที่เขาย่อลงมาครับย่อลงมาตรงเนี้ยปรับฐานขึ้นแล้วย่อเนี่ยตอนย่อลงมาเนี่ยมันไม่ลงมาชิด บาท3 8เหมือนชิดบาท3 9ใน S A F อ่ะ S V R นะมันลงมาไม่ลงมาชิดบาท3 8ม่ะมันลงมาทำฐานอยู่แถวแถวบาท4 4บาท4 4นะแล้วตอนนี้ครับมันมีอาการปรับฐานขึ้นยอ่อแล้วมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นต่อแต่ถามว่า มุมมอง s v r กับ SAF เนี่ยปรับฐานต่างกันไหมโอ้ปรับฐานต่างกันครับ SAF เนี่ยปรับฐาน70กว่าปร์เซนแล้วถูกไหมนะครับ s v r เนี่ยปรับฐาน58%เองแต่ผมบอกก่อนนะการปรับฐานไม่ได้วัดผลอะไรว่าหุ้นจะขึ้นไม่ขึ้นปรับฐานน้อยก็ขึ้นได้ถูกไหมนะครับเพราะทุกอย่างครับตลาด m a i ส่วนใหญ่เราวัดกับเจ้าของกับคนทำราคาถูกปะนะครับผมก็เลยมองว่า s v r เนี่ย กราฟมุมมองกลับตัวขึ้นมากกว่า S A F. ในการที่เขาย่อตัวลงมาเนี่ยแล้วมาสร้างฐานที่บาท4-4แล้วกลับตัวขึ้นต่อได้เนี่ยโ o w high แรกถูกปะทางนี้นะครับแล้วพอย่อตัวลงมาครับทําโ w ใหม่แต่ยกครับถูกไหมแสดงว่ามีโอกาสที่เขาจะทำ high ใหม่ในฝั่งนี้ก็เลยแจ้งไว้ก่อนแจ้งไว้ก่อนนะครับมันจะมองขึ้นได้ง่ายกว่า ถ้าเป็นผมเนี่ยเทียบ3ตัวนะ plt saf s v r ผมก็มอง s v r ขึ้นได้ง่ายกว่าอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปต่อไปออกข้างสร้างฐานกี่เดือนแล้วอ่ะมาดูมาดูนี่นี่นี่ s v r นะนะครับถ้านับจากเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ตรงนี้นะับเป็นครึ่งเดือนตรงนี้นะับเป็น1เดือน ออกข้างสร้างฐานพอๆกับ SAF เลยก็คือเดือนครึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ PRS, STEX, c t c a f t i โอ้ไม่ได้ครับอันนั้นเขาออกข้างสร้างฐานชัดเจนกว่าว่าเออออกข้างสร้างฐานนะนะครับแต่ SVR เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับออกข้างส้างฐานยังเดือนครึ่งเนี่ยไม่ไม่มีความวัดกันได้เลยว่าเฮ้ยการออกข้างสร้างฐานครั้งเนี้ย จะขึ้นไปแบบออทามไฮนะไม่ได้นะครับอาจจะมีการเทสเส้น200วันและย่ออีกครั้งมาแล้วเราก็ไปจับจังหวะการย่อเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บที่มาจะแบบโหจะแบบเวียงแล้วกลับไปนี่เลยเงโอ้มันก็เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ยากเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีการย่อระหว่างทางทําฐานกดน,นะครับต่อไปเราก็มาดู Market Cap ของ s v r หน่อยนะครับ ดอยสบาท30เนาะปรับฐานบาท38ไอตอน3บาท30มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตอน3บาท30ของ SVR เนี่ยอยู่ประมาณซัก1 2น0 0ล้านตรงนี้นะนะครับแล้วพอปรับฐานลงมาบาทหน่อยๆเนี่ยอยู่ประมาณ700ล้านคำถามคือจาก1 2น0ลงมา700ได้ส่วนลดไหม ก็ได้เนาะก็ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่อ่ะประมาณนี้ให้เข้าใจงี้ก่อนให้เข้าใจงี้ก่อนนะครับว่าเราจะดูการเลือกกราฟหุ้นเข้าวัดลิ t เนี่ยเราดูประมาณไหนก่อนเออเราดูประมาณไหนก่อนนะครับตัวต่อไปนะครับตัวที่4นะครับ itt i ตัวที่4ี่ครับ ราคาปัจจุบัน2บาท8ตังราคาเส้น2อ0วัน3บาท1ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น2อวันมุมอมองเป็นลงถูกไหม itt hi ก็หุ้นปีนี้ครับเข้ามาก็เหมือนเพื่อนๆเ,เลยก็คือสร้างดอยให้เลยจ้า5บาท90ตังตอนนี้ปรับฐานปรับฐานบาท97 แท่งสุดท้ายยังเป็นราคาต่ําสุดใหม่อยู่ก็คือนิวโรนิวโรนะครับตอนนี้ปรับฐานเกี่ยวเสร็จแล้วปรับฐาน66%อน่านะครับคุณลองดูทรงกราฟ PTL SAF SVR รวมถึงตัวนี้นะ ITT HI นะคุณสังเกตทรงกราฟไหมว่า SAF กับ SVR เนี่ยมีแนวแนวเริ่มออกข้างถูกปะ่ะ PLT นี่ยังถูกไหมยังไม่มีการเด้งด้วยถูกไหมแต่ i t t h i ีเนี่ยถึงแม้ปรับฐาน66%นะยังเป็นมุมมองที่ทิ้งต่อยังเป็นมุมมองที่ลงต่อยังไม่ค่อยมีการออกข้างสร้างฐานเลยอย่างเงี้ยให้คุณเอะไว้เลยนะถึงแม้หุ้นปรับฐาน66%อย่างนี้นะแล้วมุมมองทรงยังเป็นลงไม่มีการออกข้างสร้างฐานนะคุณปล่อยให้เขาลงให้สุดเลย เพอ่เพ <ๆ S 1> อาจจะมีการปรับฐาน7-80%ก็ได้เพราะตอนนี้การปรับฐานโหดอยู่แล้วอ่าประมาณนี้ถูกไหมในสําหรับหุ้นตลาด MAI ถูกไหมเออคุณอย่าไปกลัวครับคุณไปดูงบการเงินกับธุรกิจมาให้พร้อมเลยแล้วคุณจะไปมองต่อไปแล้วคุณจะติดตามเขาทุกไตรามาสไตรามาสไตรามาสก,กับออฟเดยเลยนะแล้วคุณดูตัวกราฟไว้ยิ่งถูกแล้วคุณได้หุ้นคุณยิ่งได้หุ้นราคาถูก และคุณได้หุ้นพื้นฐานดีตัวเลขทางงบกันเงินดีบริษัทที่คุณเข้าใจลงทุนแบบเข้าใจคุณจะลงทุนอย่างมีความสุขครับแต่ที่สําคัญครับคุณจะต้องได้หุ้นราคาถูกแล้วแบ่งไม้เข้าเท่านั้นเองนะครับต่อไปต่อไปดูรอบหุ้นนิดนึงนะนะครับแพงอยู่ก็ประมาณ5บาท90ถูกตอนนี้ใช่ไหมบาท97 รอบหุ้นจากแพงลงมาถูก,ตร,ถกตรงนี้เป็นขาลงถูกไหมตรงนี้เป็นขาลงถูกไหมนะครับแล้วก็ยังจะลงต่อเพราะยังเป็นนิวโรถูกไหมยังเป็นนิวโรสรุปเทนเป็นขาลงรอบหุ้นเป็นแพงมาถูกขาลงครับยังลงต่ออยู่นะนะครับอ่ะต่อไปต่อไปสรุปเทนไปแล้วขาแล้วก็รอบหุ้นไปแล้วเนาะรอบหุ้นไปแล้วนะครับมาดูมาเก็ตแคปนิดนึงนะครับมาเก็ตแคปของ ITtHI นะครับ ตอนที่เขาดอยห้าบาท90ตอนนี้ราคาปรับฐานบาท97อ่าบาทเกานะนะครับตอน5บาท9กกับบาทเกเป็นไงครับตอน5บาท90ครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ950บล้าน950บล้านนะจำตัวเลขนี้ก่อนนะ950ล้านนะครับแล้วตอนนี้เขาลดราคาเหลือประมาณสัก560ล้านคำถามคือคุณได้ส่วนลดไหม เออคำถามคือคุณได้ส่วนลดไหมแล้วส่วนลดคุณเนี่ยคุณพอใจไหมเออต้องถามงี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ย950มา500รอกว่าเนี่ยถามว่าได้อยู่นะถามว่าได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่นะครับแต่ผมไม่ได้พารณาแค่ Market Cap อย่างเดียวถูกปหเออผมพารณาเรื่องอื่นด้วยเรื่องราคาหุ้นด้วยนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องการออกข้างสร้างฐานด้วยเรื่องแรงซื้อแรงขายแท่งเทียนด้วยถูกไหม ผมดูเนี่ยหลายๆอย่างมาประกอบกันผมว่าไม่มีเครื่องมือไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเครื่องมือที่เราเข้าใจมาใช้แล้วนำมาปรับใช้ในแนวเทดเราเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการลงทุนหุ้นอย่างมีความสุขนะไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอให้เหนื่อยนะครับมาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปต่อไปตัวสุดท้ายครับเด็กซอนเด็กซอนนะครับ D E X O N นะครับเด็กซอนเด็กซนะครับ ราคาปัจจุบัน2บาท86ตังราคาเส้น2องวัน4บาท46ตังราคาปัจจุบันหยุดต้เส้น2องวันมุมมองเป็นลงถูกไหมโอ้ตัวนี้มันลงโหดจังวะเข้ามาก็เหมือนเดิมครับหุ้นปีนี้เนาะเข้ามาก็ศาสตร์ขายกันเลยนะครับสร้างดอยไว้ให้5บาท30นะครับตอนนี้ปรับฐาน ปรับฐานใช่ไหมสองบาทห้าสิบสองนะครับถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์และกี่เปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็เข้าเกณฑ์นนะก็เข้าเกณฑ์นะครับเทนเป็นขาลงรอบหุ้นรอบหุ้นนะครับรอบหุ้นเนี่ยแพงอยู่ห้าบาทสามสิบห้าบาทแพงหมดนะครับถูกประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะสองบาทห้าสสองนะครับรอบหุ้นจากแพงลงมาถูกตรงนี้เป็นขา ลงถูกไหมนะครับกรณีเด็กซอน,น on, เนี่ยเหมือน ITTHI เไลยคือลงมาปุ๊บยังทำราคาต่ำสุดใหม่อยู่ก็คือนิวโรยังทำนิวโรอยู่ในแท่งล่าสุดเลยนะครับในแท่งล่าสุดเลยก็แสดงว่าหุ้นตัวนี้ยังไม่มีการออกข้างสร้างฐานที่ชัดเจนคำว่าชาัดเจนของผมก็ต้องมี3เดือน6เดือนนะนะครับผมก็เลยมองว่ามุมมองรอบหุ้นเนี่ยแพงมาถูกขาลงแล้วยังลงได้อีกนะคุณดู คุณดูฐานครับฐานแท่งก่อน2บาท52ฐานแท่งนี้ก็2บาท52นะครับแต่แท่งล่าสุดเนี่ยมันเบรกไฮเบรกไฮแท่งก่อนหน้าครับก็คือเบรก2บาท68ไป2บาท92แต่คำถามคือจะมีอะไรบ่งบอกได้ไหมว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นไปเลยไม่มีอะไรบ่งบอกได้ครับ แค่ว่าตอนนี้มันมีการเด้งรีบาวเฉยมีการเด้งรีบาวเฉยนะครับแต่เท่าที่ผมมองดูอ่ะเห็นไหมคุณดูแบบนี้นะคุณดูแบบนี้นะอ่ะคุณลองนับแท่งแท่งสีอะไรมากกว่ากันผมนับแท่งแดงให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่แท่งแดงอ่านะครับเขียวกี่แท่งเขียวเหรอหนึ่งสองสามสี่ ห้าเขียวห้าเนี่ยคุณสรุปแบบนี้คุณจะรู้ว่าโอ้สิบสี่แท่งแดงเขียวห้าแท่งแสดงว่าแรงขายยังคุมอยู่มุมมองมีย่อต่อเนื่องได้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบอกไปก่อนบอกไปก่อนนะครับเราดูแบบนี้ก่อนดูแบบนี้ก่อนนะครับแต่ถามว่าทำไมเข้าวอตลิสใช่ไหมอ่าดูแบบนี้อ่ะดูดูนะครับ ดอย5บาท30สปรับฐาน2บาท5้าใช่ไหมคุณดูมูลค <illing> <t ot> ่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับเขามาจากเท่าไหร่ตอน5บาทสมะโอมาจากนี่ครับระดับสองพล้าน2,200ล้านนะครับตอนนี้ปรับฐานมาประมาณพัน0คํคำถามคือได้ส่วนลดไหมก็ได้นะ2 2 0 0มาพัน0ได้ส่วนลดพันหนึ่งแต่คำถามคือเยอะไหม มุมมองผมก็ยังนะมุมมองผมก็ยังนะครับแต่ถามว่าได้ส่วนลดเยอะไหมก็ถือว่าเยอะอยู่ถ้าเทียบกับ PLT ถูกป่ะ PLT ีพันสองมาพันหนึ่งอ่ะโอ้โหได้น้อยอะ่ะถูกไหมแต่อันเนี้สองพันสองไปพันสองอ่ะได้ส่วนลดพันหนึ่งโอเคเปะละ่าล่ะดีกว่าส่วนลดร้อยหนึง่งเปะละ่าล่ะเออประมาณนี้นะครับนี่เราคุยกันหลักล้านนะเนี่ยถูกไหมแอาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับให้เข้าใจก่อนว่าทําไมเข้าวอตเลสอืมให้เข้าใจก่อนนะครับเนี่ยครับเราก็คุยไป ทุกตัวเลยทุกตัวเลยนะครับว่าเออทำไมมันถึงเข้าวริสเหตุผลคืออะไรถูกไหมแต่ถามว่าสรุปกราฟเนี่ย PLT SAF SVR ITTHI แล้วก็เด็กซอนเนี่ยถามว่าสรุปกราฟภาพรวมเนี่ยถามว่าถ้าพูดปุ๊บแล้วมองปุ๊บเลยว่าตัวไหนเนี่ยจะขึ้นก่อนเขาเนี่ยผมก็จะมองเลยว่าเอ้ยอาจจะเป็น SVR เพราะว่ามุมมองเขายกโลแล้วถูกปะ่ะออประมาณนั้นประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าตัวไหนเนี่ย ที่จะลงก่อต่อได้ไกลๆมุมมองผมนะมุมมองผมนะตัวไหนที่จะลงต่อได้ไกลๆเนี่ยผมก็ยังมองเป็น ITTHI กับเด็ o ซอนแต่ถามอ้าวแล้ว PLT อะมุมมองผมเนี่ย PLT เนี่ยมันอาจจะลงได้ไม่ไกลเหมือน i t t h i กับเด็กซถามคำถ,ถามเพราะอะไรใช่ไหมนะครับเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยมันห่างกันครับคุณดูราคานะคุณดูราคาเขานะครับคุณลองไปหน้าแรกแล้วดูราคาเขาเนี่ย ราคาของ itt hi กับ dexon เนี่ยอยู่ประมาณสัก2บาทต้นๆกับ2บาทปลายๆถูกไหมแต่ plt ครับมันอยู่บาท19คําคำถามคือถ้ามันลงไป50%จะเหลือเท่าไหร่ถูกไหมนะครับมันก็จะเริ่มใกล้การที่เป็นเศษสตังเมื่อเป็นเศษสตังราคาก็จะเริ่มยันแล้วราคาจะไม่ลงแล้วแต่หุ้น2บาทหรือ2บาทปลายเนี่ยการที่มันจะวิ่งลงไปหาเศษสตังเนี่ยผมอยากจะบอกว่าตลาด mai ทําได้หมดนะ อย่าคิดว่ามันทําไม่ได้นะครับยิ่งเป็นวิกฤตเนี่ยโอ้โหมันลงไม่คิดเลยนะถูกไหมนะครับต่อไปก็สรุปภาพรวมไร้อยว่าคัดกราบ dexon นะครับเดกซอนเดกซอนนะครับราคาปัจจุบัน2บาทแ6ตังราคาเส้น2องวัน4บาท46ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น2องวันมุมมองเป็นลงถูกไหมโอ้ตัวนี้มันลงโหดจังวะ เข้ามาก็เหมือนเดิมครับหุ้นปีนี้เนาะเข้ามาก็ตรดขายกันเลยนะครับสร้างดอยไว้ให้5บาท30นะครับตอนนี้ปรับฐานปรับฐานใช่ไหมสองบาทห้าสิบสองนะครับถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละกี่เปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็เข้าเกณฑ์นนะก็เข้าเกณฑ์นะครับ เทนเป็นขาลงรอบหุ้นรอบหุ้นนะครับรอบหุ้นเนี่ยแพงอยู่5้าบาทสาบาบาทแพงหมดนะครับถูกประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะ2บาทห้นะครับรอบหุ้นจากแพงลงมาถูกตรงนี้เป็นขาลงถูกไหมนะครับกอณีเด็กซอน,นเนี่ยเหมือน ITTHI เลยคือลงมาปุ๊บยังทำราคาต่ำสุดใหม่อยู่ก็คือ n e ว r o ยังทำนิวโรอยู่ในแท่งล่าสุดเลยนะครับในแท่งล่าสุดเลยก็แสดงว่าหุ้นตัวนี้ยังไม่มีการออกข้างสร้างฐานที่ชัดเจนคำว่าชาัดเจนของผมก็ต้องมี3เดือน6เดือนนะนะครับผมก็เลยมองว่ามุมมองรอบหุ้นเนี่ยแพงมาถูกขาลงแล้วยังลงได้อีกอคุณดูคุณดูฐานครับฐานแท่งก่อน2บาทห้ฐานแท่งนี้ ก็2บาท52นะครับแต่แท่งล่าสุดเนี่ยมันเบรกไฮเบรกไฮแท่งก่อนหน้าครับก็คือเบรก2บาท68ไป2บาท92แต่คำถามคือจะมีอะไรบ่งบอกได้ไหมว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นไปเลยไม่มีอะไรบ่งบอกได้ครับแค่ว่าตอนนี้มันมีการเด้งรีบาวเฉยมีการเด้งรีบาวเฉยนะครับแต่เท่าที่ผมมองดูอ่ะเห็นไหมคุณดูแบบนี้นะคุณดูแบบนี้นะอ่ะคุณลองนับแท่งแท่งสีอะไรมากกว่ากันผมนับแท่งแดงให้ดู 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14แท่งแดงอ่านะครับเขียวกี่แทง่งเขียวเหรอ 1, 2, 3, 4, 5เขียว5เนี่ยคุณสรุปแบบนี้คุณจะรู้ร้ว่าโอสิบแท่งแดงเขียว5แทง่งแสดงว่าแรงขายยังคุมอยู่ มุมมองมีย่อต่อเนื่องได้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับเราดูแบบนี้ก่อนดูแบบนี้ก่อนนะครับแต่ถามว่าทําไมเข้าวอตลิสใช่ไหมมาดูแบบนี้อ่ะดูดูนะครับโดย5.30บาท30ปรับฐาน2.52บาท52ใช่ไหมคุณดูมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับ เขามาจากเท่าไหร่ตอนหาบาทสามสิบอะโอมาจากนี่ครับระดับสองพันล้านสองพันสองร้อยล้านนะครับตอนนี้ปรับฐานมาประมาณพันสองคำถามคือได้ส่วนลดไหมก็ได้นะสองพันสองมาพันสองได้ส่วนลดพันหนึ่งแต่คำถามคือเยอะไหมมุมมองผมก็ยังนะมุมมองผมก็ยังนะครับแต่ถามว่าได้ส่วนลดเยอะไหมก็ถือว่าเยอะอยู่ถ้าเทียบกับ P l t ถูกปะ พลทีพันสองมาพันหนึ่งอ่ะโหได้น้อยอ่ะถูกไหมแต่อันเนี้ยสองพันสองไปพันสองอ่ะได้ส่วนลดพันหนึ่งโอเคเปล่าลดีกว่าส่วนลดร้อยหนึ่งเปล่าลเออประมาณนี้นะครับนี่ก็เราคุยกันหลักล้านนะเนี่ยถูกไหมเอาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับให้เข้าใจก่อนว่าทําไมเข้าวอลลิศอืมให้เข้าใจก่อนนะครับเนี่ยครับเราก็คุยไปทุกตัวเลยทุกตัวเลยนะครับว่าเออทำไมมันถึงเข้าวอลลิศเหตุผลคืออะไรถูกไหมแต่ถามว่าสรุปกราฟเนี่ย p ล t saf s SA v r itthi แล้วก็เด็กซอนเนี่ยถามว่าสรุปราฟกภาพรวมเนี่ยถามว่าถ้าพูดปุ๊บแล้วมองปุ๊บเลยว่าตัวไหนเนี่ยจะขึ้นก่อนเขาเนี่ยผมก็จะมองเลยว่าเอ้ยอาจจะเป็น s v r เพราะว่ามุมมองเขายกโลแล้วถูกปะประมาณนั้นประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าตัวไหนเนี่ยที่จะลงก่อต่อได้ไกลๆมุมมองผมนะมุมมองผมนะตัวไหนที่จะลงต่อได้ไกลเนี่ยผมก็จะมองเป็น itthi กับเด็กซ ถ้าถามอ้าวแล้ว P-LT อ่ะมุมอมองผมเนี่ย PLT เนี่ยมันอาจจะลงได้ไม่ไกลเหมือน itthi กับ Dexon ถามคำถ,ถามเพราะอะไรใช่ไหมนะครับเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยมันห่างกันครับคุณดูราคานะคุณดูราคาเขานะครับคุณลองไปหน้าแรกแล้วดูราคาเขาเนี่ยราคาของ itthi กับ Dexon อเนี่ยอยู่ประมาณสัก2บาทต้นๆกับ2บาทปลายๆถูกไหมแต่ P-LT ครับมันอยู่บาท19 คำถามคือถ้ามันลงไป50%เปอร์เซ็นจะเหลือเท่าไหรถูกไหมนะครับมันก็จะเริ่มใกล้การที่เป็นเศษสตังค์เมื่อเป็นเศษสตังค์ราคาก็จะเริ่มยันแล้วราคาจะไม่ลงแล้วแต่หุ้น2บาทหรือ2บาทปลายเนี่ยการที่มันจะวิ่งลงไปหาเศษสตังค์เนี่ยผมอยากจะบอกว่าตลาด m อ i ทําได้หมดนะอย่าคิดว่ามันทําไม่ได้นะครับยิ่งเป็นวิกฤตเนี่ยโอ้โหมันลงไม่คิดเลยนะถูกไหมนะครับต่อไปก็สรุปภาพวรวมไป้อยว่าคัดกราฟ สรุปเป็น5บริษัทจดทะเบียนครับ plt saf svr itthi dexon นะครับเดี๋ยวไปดูมาดูการวางแผนปั้นพอร์ตกันว่าเราจะวางแผนยังไงเนาะนะครับสรุปวางแผนปั้นพอร์ตทุกตัวครับเริ่มตัวแรกครับ plt นะครับ plt นะนะครับดดยอยู่บาท7,8ปรับฐานบาท13ตอนนี้ปรับฐานประมาณ30กว่าปร์เซ็นต์ใช่ไหม ในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยไอ้เขียวสองแท่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันแค่เด้งเฉยๆแต่ถามามันจะเด้งขึ้นแบบตึ้งตั้งเลยไหมเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะยากๆหน่อยน่าจะยากๆหน่อยนะครับแต่ถ้าตลาดดีก็มีโอกาสเด้งได้ครับก็มีโอกาสเด้งได้นะครับแต่ถามว่าถ้ามันจะเด้งใช่ไหมก่อนอื่นเนี่ยก่อนอื่นนะมองการเด้งก่อนนะต้องเบรกบาดยี่ห้าให้ได้ก่อน นะครับแล้วก็ไปดูแถวแถวบาท30ว่าผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสลงต่ออะไรประมาณนี้ดูแบบนี้ดูแบบนี้ก่อนนะครับต่อไปต่อไปนะครับผมไม่สนใจหุ้นที่ปรับฐาน30กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ที่สําคัญเลยหุ้นตนนัวนี้ถ้าปรับฐาน50%เท่าไหร่เอามาดูกันมาดูกันนะครับถามว่าเฮ้ยผมคิดว่าหุ้นปรับฐาน50%เนี่ยมันมันปลอดภัยหรอในมุมมองผมไม่ได้ปลอดภัยครับ มุมมองผมเนะี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงผมเหลือน้อยลงเออเท่านั้นเองนะครับความเสี่ยงผมเหลือน้อยลงนะครับก็คือถ้าเราเข้าหุ้นปรับฐาน50%ความเสี่ยงเราก็จะเหลือ50%ไงถ้าเราเข้าหุ้นปรับฐาน70%ความเสี่ยงเราจะเหลือ30%ถูกไหมความเสี่ยงน้อยลงไหมเออประมาณนี้นะครับปรับฐาน50%แถวไหนนะครับโอ๋ยมันเลื่อนลง 50%ใช่ไหมอ่าประมาณนี้วิเศษสจจตังเลยอะมองดูนะฐานอยู่บาท13ปรับฐาน50%อยู่ประมาณ89ตังค์89ตังค์นะครับแล้ว PLT ปรับฐาน70%ตรงไหน 70%นะปรับฐาน70%อะประมาณนี้ PLT เนี่ยปรับฐาน50%อยู่แถวแถว89ตังค์นะครับปรับฐาน70%อยู่แถวแถว50ตังค์วันนี้เลขก,กลมๆเลขก,กลมๆนะครับแต่ปรับฐาน60%เนี่ยเราก็ควรจะทำ ทำเร็งไว้ดูด้วยนะอ่ะมาใหม่มาใหม่นะครับ60ใช่ไหมเพื่อเราจะได้วางแผนได้นะครับ ประมาณนี้ไหมเจ็ดสตังนะครับดูก่อนตรงเปล่าอ่าประมาณนี้นะครับเราก็ทําแผนไว้แถวแถวสเลงการปรับฐานละกันก็คือปรับฐาน50%ปรับฐาน60%ปรับฐาน70%ของ PLT นะของ PLT นะครับก็เลยมองว่าไม้แรกเราเนาะไม้แรกเราเนี่ยผมจะมองแบบนี้ ผมจะบอกก่อนว่าหุ้นที่หุ้นที่เป็นลงเศษสตังเนี่ยถามว่าโอกาสจะลงปรับฐาน50%มีไหมโอ้ผมว่าสบายๆนะเรื่องเนี้นะครับแต่หุ้นที่ลงมาเศษสตังแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะลงปรับฐานไป70%เนี่ยเอาตรงๆนะไม่ค่อยเห็นนะเพราะมันเป็นเศษสตังไปแล้วไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นนะครับผมจึงมองว่านะครับ ไม้แรกนะไม้แรกนะเรามองกันไม้แรกเนี่ยแบ่งไป2ไม้คือไม้10%กับไม้20%ครับไม้10%เนี่ยเราจะมองกันแถวแถวใต้1บาทถึง89ตังค์นะครับแล้วก็ไม้20%ของไม้แรกเนี่ยผมมองใต้90ตังค์ถึง70ตังค์ละกันนะแล้วไม้2 70%เนี่ยที่เราอยากได้นักหนาตรง50ตังค์เนี่ยก็ไม่ดูเนาะเพราะมันจะลงมาถึงหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ตรงนี้จริงๆเนี่ย นะครับให้ดูการออกข้างสร้างฐานของ PLT ตอนนั้นก่อนว่าเขาเขามีโอกาสเนี่ยเบรก1บาทแล้วมีวอลุ่มเข้าหรือเปล่าแล้วเราอาจจะต้องได้ไม้2ที่แพงมากกว่าซึ่งในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยผมเป็นสายปั้นร้อครับถ้าถ้าหุ้นที่เราได้ในราคาที่แพงกว่าตรงๆผมไม่เพิ่มผมไม่เพิ่มนะครับผมอาจจะเก็บเพิ่มในโซนไม้แรกไปอีกก็ได้ อ่าประมาณอาจจะเป็นถือถือเป็นครึ่งหนึ่งก็ได้ก็ถือถือเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับออกไ้ก่อนออกไปก่อนอันนี้คือแผน plt นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับก็จําราคากันไว้นะครับต่าบาทต่าบาทนะครับต่อไปเป็นตัวที่สองครับ saf ตัวที่สองครับ saf เนาะนะครับดอยสี่บาทแปดสี่ปรับฐานบาท39 ตอนนี้ปรับฐานมาแล้ว71%แล้วก็ลงมาเทสโลถูกไหมลงมาเทสโลนะครับถ้าเกิดมันหลุดบาท3 9อีกเนี่ยมันก็มีโอกาสลงต่อได้นะครับลงต่อได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดคนตั้งใจจะปั้นหุ้นตัวนี้จริงๆเนี่ยผมว่าแถวแถวเนี้ยก็ราคาดีแล้วนะราคาดีแล้วแต่คุณต้องไปคัดงบกับคัดธุรกิจก่อนไงว่าคุณแบบ คุณเข้าใจธุรกิจไหมแล้วคุณให้คะแนนตัวเลขทางงบการเงินในเท่าไหร่เออมันถือสบายใจหรือปเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยจะลองทำปรับฐาน80%ดไว้ให้ดูว่ามันเป็นราคาแถวไหนเออเอางี้ดีกว่าว่ามันเป็นราคาแถวไหนใช่ไหมลองวัดกันดูนะครับอืมเป็นราคาแถวแถวเศษส,สตัง เสียสตังเสียสตังคนะครับถ้าเป็นมุมมองผมแนวคิดผมนะผมคิดแบบนี้ก็คือว่าเขาเด้งมาโซนนี้ใช่ไหมถ้าคุณสนใจหุ้นตัวนี้จริงเนี่ยไม้แรกสามสิเปอร์เซนเนี่ยอยู่ในโซนบาทเก้าสามถึงบาทสามเก้านะไม้แรกสามสิเอร์เซ็นเลยนะครับแล้วถ้าไม้สองนะถ้าในกรณีที่เขาหลุดบาทสามเก้านะถ้าใต้บาทสามเก้าไม่เอานะ ถ้าเกิดไม้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นจริง่งถ้าเป็นผมนะผมจะเอาแบบเศษสตังค์เอาแบบเศษสตังค์นะครับเพลออถ้าเป็นห้าสิบหกสิบตังค์ได้ด้วยก็จะยิ่งดีนะครับเพราะแสดงว่าไม้ที่เรารออยู่เนี่ยโห<ฮ>เป็นไม้หนักอยู่แล้วถูกปะเราต้องได้หุ้นที่เราคัดเลือกธุรกิจที่เราจะถือลงทุนมาแล้วอะในราคาที่ถูกด้วยถูกไหมเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้ามันไม่ดูดบาท3 9เนี่ยโอกาสที่มันจะเบรกบาท93แล้วขึ้นต่อเนี่ย ก็เป็นไปได้นะบกอนบบกอรนะครับแต่คุณอย่าลืมว่าตัวนี้หุ้นวัฏจักรเอนะครับคุณอย่าไปลืมดูกราฟวัฏจักรเขาด้วยถ้าจำไม่ผิดอันนี้หุ้นเหล็กนะหุ้นเหล็กนะครับบกอนบกอนนะครับแล้วถ้าจำไม่ผิด plt เนี่ยก็หุ้นวัฏจักรแต่จําไม่ได้นยวัฏจักรแนวไหนหุ้นเรือหรือเปล่าเออไปดูด้วยนะไปดูด้วยนะนะครับบางคนเขาไม่ปั้นหุ้นวัฏจักรกันนะอืมผมชอบเก็บหุ้นวัฏจักรตอนวิกฤตอะไรเงี้ยโอ้โหที่ราคาไม่จะลงไปแหลก้านมากแล้วตอนกลับมามันจะกลับแบบโอ้ รุนแรงนะหุ้นวัฒจักรนะครับต่อไปตัวที่3ครับ s v r s v r ถ้าพูดกันตรงเขาเรียกกราฟสวยกราฟสวยยกยกโลยกโลยนะครับยกโลยกโลนะครับ,รบดอย3บาท30นะครับปรับฐานบาท38ตอนนี้ปรับฐานไปแล้ว58%์นะครับ คำถามคือโอ้ผมพูดไปเมื่อสักครู่หรือว่าช่วงแรกใช่ไหม SPR ถูกไหมว่าเอ้ยกราฟมันออกข้างสร,ร้างฐานในเดือนครึ่งเนะี่ยมันก็อาจจะเชื่อไม่ได้แต่ว่ามันยกโรนเองมุมมองมันอาจจะมีการขึ้นมากกว่าลงนะครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยผมก็ยังทุกครั้งนะที่ผมปั้นนะผมจะต้องทำเปอร์เซ็นต์ปรับฐานไว้ให้ดูทุกครั้งกันเลยว่าเฮ้ย <het S 2> และปรับฐานตรงเน,น,นี้ตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแลวปรับฐาน70%เนี่ยของหุ้นตัวเนี้ยมาราคาไหนอ่ะไปดูกันนะครับ อ่าประมาณนี้เช็คก่อนนะข้าบนมันตรงหรือเปล่าอ่าตรงนะครับปรับฐาน70%ของ SVR เนี่ยอ่ะก็เป็นเศษส,สตังค์ถูกไหมก็เป็นเศษส,สตังค์นะครับถ้าเป็นผมผมวางแผนนี้เลยครับโซนนี้เลยนะโซนนี้เลยนะนะครับไม้แรก30%เนี่ยใต้2บาท6ตังถึงบาท3 8สบายสบายเลยแถวนี้ สบายๆเลยนะสบายๆเลยนะครับแล้วไม้2เนี่ยถ้ามีโอกาสหลุดบาท38จริงๆอนะ่ะอืมหลุดบาท38จริงๆนะหลุดบาท38ผมก็ไม่เอาหลุดบาท20ผมก็ไม่เอาผมขอเป็นราคาต่ําบาทในไม้2ไม้หนักนะครับถ้าเราจะสนใจลงทุนใน s v i จริงนะครับแล้วคุณก็ไปดูด้วย SVR เนี่ยธุรกิจอสังหานะออกคุณกู้ด้วยนะ อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ลองไปดูนะลองไปดูนะนะครับแต่ผมมองก่อนว่าอ่ะโอเคแรกว่าเป็นกราฟยกโรโลยกโรโลเท่านั้นเองนะครับแต่ทุกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยในในผมที่เป็นสายปั้นเนี่ยบอกตรงว่าถ้าหุ้น1ตัวเนี่ยปรับฐานแค่แบบห้าหรือแบบ66%หรือ67%เจรนี่ยจริงๆผมก็ได้แค่หมายแรกนะเพราะผมวางแผนไว้เลยครับว่าหุ้นที่ปรับฐานเกิน 50%ถึงก่อน70%เนี่ยมุมมองผมตอนนั้นก็ได้แค่หมายแรกครับแต่แต่ถ้าหุ้นตัวนั้นเนี่ยปรับฐานเกิน70%เมื่อไหรไ่รเนี่ยอ่ะมุมมองทยอยหม้ยสองได้แหละถ้าไม่ถึงเ่ยมันก็จะได้แต่หม้แรกนะบอกก่อนบอกก่อนนะครับต่อไปต่อไปนะครับ ITtHI ครับ ทรงกราฟของของ itti SI กับ dexon เนี่ยไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่ายังยังไม,ยงไม่ยังไม่สร้างฐานอะไรเลยนะครับเหมือน plt ก็ไม่สวยยังไม่สร้างฐานเลยนะครับตรงนี้ต้องระวังกราฟแบบนี้หน่อยนะครับโดย5บาท90ปรับฐานบาท97บาท97ใช่ไหมตอนนี้ปรับฐานมาแล้ว66%็เห็นไหมมันก็ยังมันก็ยังไม่มีอาการที่จะออกข้างสร้างฐานเลยหุ้นตัวนี้คุณต้องมองทางไว้ก่อนเลยเฮ้ยมันอาจจะปรับฐาน 80%ก็ได้นะอะไรประมานนี้ครับเราก็ทําไว้เลยครับว่าหุ้นตัวเนี้ยถ้าเกิดปรับฐาน80%ในแถวไหน,นอระลงไปดูครับอืมอ่าตรงกันนะครับเพราะตอนนี้มันก็จะ70%อยู่แล้วถูกไหมอ่าประมาณนี้นะ นี่แถวนี้นะครับคุณก็ต้องมองไว้ก่อนเลยว่าเออแล้วเราจะวางแผนเก็บยังไงนะครับแต่ถ้าในเป็นมุมมองผมแนวคิดผมใช่ไหมผมว่าหุ้นตัวนี้ถ้าจะหยุดลงเนี่ยมองน่าจะมาพักอยู่แถว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 บาท50 อ้าแถวบาท50แล้วเริ่มจะเป็นการออกข้างสร้างฐานนะครับต้องลงมาอีกหน่อยลงมาประมาณสักสัก72-75%อระไรงี้ยประมาณนี้นะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราจะแบ่งไม้เข้านี่นะครับถ้าจะแบ่งไม้เข้านะนะครับเอาเอาแถวแถวถ้าเป็นเลขกลมๆเนาะเอาแถวแถวบาท20ถึงบาท50ก่อนก็คือไม้แรก30%ไม้แรก30%นะนะครับแล้วไม้2เนี่ยเราจะต้องต้องอาศัยว่า เขาเยนะถ้ามันได้เศษสตังก็จะดีถูกไหมถ้ามันได้เศษสตังก็จะดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เงี้ยเราก็อาจจะต้องเป็นแพงกว่าเป็นแพงกว่าในเหนือสองบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยหุ้นตัวนี้มันยังดิ่งลงถูกไหมมนต้องรออคเขาแบบออกข้าง,างนี้ก่อนแล้วค่อยเบรกขึ้นไปเราจะได้รู้ว่ากรอบเนี่ยครับที่เขาทําอยู่เนี่ยเราจะได้เข้าไม้แรกไปเลยแล้วก็วางแผนไม้2ไว้นะครับ เพราะใครจะไปรู้ครับว่า ITTHI เนี่ยตอนเนี้ขนาดปรับฐาน66%เนะ่ราคายัง2บาทอยู่เลยถูกไหมนะครับมันไม่เหมือน PLT ปรับฐานแค่36%แต่ราคาบาท19นะคนละอย่างกันนะ ถ้า PLT ปรับฐานลงไป50%เขาจะเหลือเศษส,สตังค์แล้วถูกไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็จะเริ่มออกข้างแล้วถูกไหมแต่ ITTHI เนี่ยปรับฐานลงมาแล้ว66%น่ะปรับฐานลงมามากกว่า PLT ครึ่งหนึ่งถูกไหมแต่ตอนนี้ยังมุมมองราคายัง2บาทอยู่เลยผมจะบอกก่อนว่าหุ้น MAI ทุกตัวเนี่ยสามารถลงเศษส,สตังค์ได้หมดนะ ถ้าเกิดของจากรายย่อยอยังไม่คืนไปในรายใหญ่ให้ครบเพื่อทําราคากลับไปอีกรอบหนึ่งอเออมันก็จะทิ้งดิ่งลงมาเงี้ยทิ้งดิ่งลงมาเงี้ยนะครับผมก็เลยบอกก่อนว่าถ้าเกิดคุณยังกล้ากลัวอยู่นะครับถ้าเกิดมันลงมาถึงบาทสิบเจริงมันลงมาถึงบาทห้าสจริงแล้วมันไม่ออกข้างสร้างฐานเหมือนที่ผมอธิบายไปในคลิปก่อนๆหน้าเนี้ย จริงๆแล้วคุณยังไม่ต้องเก็บก็ได้นะคุณก็ปล่อยไปเลยครับดูว่ามันจะต่ําสุดตอนไหนครับแล้วมันเริ่มออกข้างสร้างฐานตรงไหนครับแล้วมันเริ่มออกข้างสร้างฐานเกินสัก3เดือนเนี่ยคุณค่อยเอามาเข้าวอลิตก็ได้น่าจะหยุดลงอ่ะมองดูนะน่าจะหยุดลงนะ,งนะนะงนะประมาณสัก75%หรือ72%ครับก็จะวิ่งเวียงยู่แถวแบบบาท50บาท60อะไรเงี้ยนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเอาเข้าวอลิศได้แต่มายังไม่ต้องเข้าก็ได้นะนะครับตัวสุดท้ายครับเด็กซอน DEXONO นี่พอกันเลยแต่นี้เริ่มมีแรงซื้อบ้างและเริ่มมีแรงซื้อบ้างนะครับตอนนี้ปรับฐานโดยห้าบาทสามปรับฐาน2องบาทหปรับฐาน52%เซนเนี่ยในมุมมองผมแนวคิดผมนะ ตัวนี้อาจจะมีโอกาสดีดขึ้นก่อน ITT HI ก็ได้นะถูกไหมเพราะตอนนี้เริ่มมีเขาเรนนะเริ่มมีวอลลุ่มกระตุก่าเริ่มมีวอลลุ่มกระตุกนะครับเริ่มมีวอลลุ่มกระตุกนะครับแต่ถามว่าหุ้นปรับฐาน52%ไว้ใจได้ไหมว่าจะขึ้นได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้นะครับเราต้องดูก่อนว่าแล้วเขาปรับฐาน70%ตรงไหนไปดูกันครับ ่ประมาณนี้ประมาณบาทห้าแปดประมาณนี้นะนะครับเนี่ยเราวางแผนไว้ก่อนเลยได้ครับตรงนี้นะเนี่ยเขาดีไปตรงนี้นะอ่านะครับแถวแถวประมาณสักสามบาทก็เลยสามยี่เงี้ยอ่าเรามองวางแผนอย่างนี้ไว้เลยครับแถวแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ยนะครับ ถ้าจะวางแผนเก็บนะถ้าจะวางแผนเก็บนะครับคุณไปดูงบดูธุรกิจไว้แล้วเนี่ยแล้วคุณแบบว่าอดูดูแล้วตัวเลขทางการเงินมันดีจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยมองว่าคุณก็เริ่มวางแผนเก็บได้ครับแต่บอกไว้ก่อนนะ i t t h i กับเร็ o ซเนี่ยมันยังไม่ออกข้างสร้างฐานนะมันมีโอกาสลงต่อได้เสมอถูกไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจบเนี่ยผมจะเช็คทุกตัวเลยเช็คบอลุ่มบางทุกตัวเลยว่าว่าตัวไหนวอลลุ่มบางมากดีไหมนะครับ แต่ก็วางแผนไปก่อนได้ครับว่าไม้แรก30%เรนี่ยเราสนใจกันแถวแถวใต้3บาทถึง2,52บาท52นะครับแล้วไม้2,70เนี่ยเราสนใจกันใต้ที่กอนประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะ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 ออกข้างสร้างฐานตรงนี้เลยไหมแล้วเบรก3บาท20าแล้วขึ้นต่อหรือเปล่าอะไรจะทำแบบยกโรต่อเนื่องอย่างนี้หรือเปล่าถูกไหม นะครับยังไม่ยกไฮก็ได้นะครับแต่ขอให้โลยกเรื่อยเยเท่านั้นเองนะครับก็คือให้มันอยู่โซนแบบเนี้ยเนี่ยอยู่โซนกลางกลาแบบเนี้ยแล้วค่อยเบรกขึ้นถูกไหมไม่ใช่มันอยู่อย่างนี้ไม่เอานะขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วไหลแล้วไหลหลุดลงเงี้ยไม่ได้นะมองดูถูกไหมนะครับถ้าโลต่ำลงจบเลยถูกไหมล้วก็ถอยละอืมนะครับผมถึงยังกลกลัวๆ s a f อยู่ไงว่าเอ้ยมาคุณมาชิดโลทําไมถูกไหมมันอาจจะหลุดบาทสามเก้าก็ได้มันก็น่ากลัวไงหุ้นวัฒจักรถูกป่ะก็อธิบายอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับ ว่าเราจะดูมุมมองยังไงมุมมองยังไงนะครับแต่ถามว่าเดี๋ยวเรามาเช็คนิดหนึ่งครับระหว่าง plt saf s v r ittihi แล้วก็ dexon เนี่ยมุมมองของหุ้นที่มันจะหยุดลงด้วยด้วยบางตัวที่เป็นวอลุ่มแห้งเนี่ยมันมีให้ดูหรือเปล่ามันมีให้ดูหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใน5บริษัทจดทะเบียนในปี2023เนี่ยคืออันนี้คือเราวางแผนเรียบร้อยนะว่าแผนมันจะเป็นประมาณนี้ราคามันจะเป็นแถวแถวนี้ ในการปรับฐาน50% 70% 80%อนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วไปดูไร่แต่ละตัวครับไร่แต่ละตัวนะนะครับเราตั้งหน้าจอมือถืออย่างนี้มานะครับแล้วเราก็เข้า3ขีดซ้ายมือด้านบนที่เขียนว่าชาร์ตนะครับเข้าไปที่โคดสีเขียวนะครับอ่าอ่าคุณดูตัวนี้คุณดูตัวนี้คุณดูเด็กซอน ที่ผมบอกว่าเด็กซนเนี่ยมีโอกาสเด้งที่มีโอกาสเด้งนะครับเพราะตอนนี้เด็กซอนเนี่ยมีวอรุ่มเข้ามา30ล้านเออสาล้านแล้วบิตออฟนี่ก็เริ่มเน้นๆแหละเริ่มเน้นๆแหละอาจจะมีโอกาสรีบาเด็กซอนนะเด็กซนะนะครับอืมผมก็เลยมองว่าเอ๊ะเขาจะเอาลงจบแค่นี้หรือเปล่าอ่าคุณก็ต้องไปทํากันบ้านนะว่าโดปัจจุบัน2องบาทห้เนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าถ้าเขาออกข้างสร้างฐานซัก เดือน2เดือนหรืออาการเริ่ม3เดือนผ่านไป3เดือนเฮ้ยสบาท5้ไม่หลุดวะแสดงว่าตรงเนี้เป็นการออกข้างสร้างฐานมุมมองเพื่อขึ้นต่อนะนะประมาณนี้แล้วตอนนี้ก็เริ่มมีวอลุ่มเข้ามาเก็บ30ลร้านแล้วแต่คุณต้องทําความเข้าใจไว้อย่างนี้นะว่าตอนที่เขารายใหญ่จะเก็บของครับเขาก็แบ่งเหมือนคุณนั่นแหละถูกไหมเขาจะค่อยๆเก็บแต่วอลุ่มมันอาจจะเยอะหน่อยเพราะเขาเงินเยอะกว่าเราถูกไหม อ่าประมาณนี้นะครับวอลุ่มก็เริ่มเก็บเนาะเด็ก n อนเด็กอนนะครับต่อไป itt hi นะครับตอนนี้วอลุ่มเป็น13ล้านนะครับถามว่าบิดออฟก็พอได้นะแต่ก็มีฟันหล่อๆบ้างนะครับวอลุ่มก็วอลุ่มบาย59เปอร์เซ็นต์ลเปอร์เซ็นต์นะครับมุมมองผมอะในการเข้ามาเก็บ13าล้านผมว่ายังไม่ค่อยมีนัยยะอะไรเด็กซอนน่าสนใจกว่าน่าสนใจกว่า นะครับอืมแล้วถามว่า ITTI เนี่ยถ้าคุณเป็นวอลลุ่มแบบเนี้ย13ล้านแบบเนี้ยนะครับมันยังเอื้อเฟื้อทําให้คนที่เป็นรายใหญ่ระบายของได้อยู่นะระบายของได้อยู่นะครับถ้าเกิดคุณทำวอลลุ่มบางจริงเนี่ยมันไม่น่าใช่13ล้านอนะ่ะมันต้องเป็นหลักแสนหรือหลักหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปต่อไปเป็น SVR S SBR นะครับ s v r ตอนนี้ที่ผมบอกว่าเริ่มยกโลนะครับเริ่มยกโลแล้วก็เริ่มมีวอลุ่มเข้านะ37ล้านนะครับพอบอลอเด็กซอนเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าการขึ้นต่อน,นี่ง่ายนะ s v r นะการขึ้นต่อง่ายนะครับประมวลวอลุ่มดีทีเดียวดีทีเดียว,ยวนะครับน่าสนใจในการแบบเขาเรียกนะซิ่งซิงซิ่งซิง,ซงนะครับต่อไปเป็น SAF SAF ตอนนี้อาการเหมือนจะหลุดบาทสาใช่ไหมบาทสบาทสาใช่ไหมตอนนี้ว่ารุ่มล้านหถามว่ารุ่มบางไหมไม่บางนะล้านหเนี่ยเออไม่บางนะมันน่าจะเป็นหลักแสนซะมากกว่านะมองดูนะครับก็ระวังตรงนี้นิดหนึ่งครับอาจจะหลุดโลได้ครับอาจจะเห็นเศษสตังได้นะผมบอกก่อนว่าหุ้นวัฏจักรส่วนใหญ่เนี่ยดุทุกตัวดุทุกตัวต้องระวังตัวรองตัวนี้ด้วยนะครับต่อไปเป็น p L T นะครับ p โห plt วอลุ่มเยอะมากเลย99ล้านครับ99ล้านเนาะนะครับคือวอลุ่มไม่บางเลยครับการที่มันจะถามว่าเด้งได้ไหมก็มีบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าการเก็บของทําราคาของเจ้าของกับคนทําราคาเนี่ยเขาคงไม่มาเก็บราคาแบบลดลงมาร้อยล้านนะผมว่านะมันมันแทบไม่ลดเลยอบอกก่อนบอกก่อนนะครับก็เลยแจ้งไว้ก่อนครับว่าในมุมมองที่เราพูดๆมาคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่า หุ้นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยในมุมมองของตลาด m อไเนี่ยที่เพิ่งเข้าตลาดอืต้องบอกก่อนที่เพิ่งเข้าตลาดครับมันมันไม่ได้ว่าเข้าตลาดปีนี้แล้วจะขึ้นภายในปีนี้เลยนะเท่าที่ผมเคยเห็นนะนะครับถ้าเข้าตลาดมาปีนี้เนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาอีกปีหน,นึ่งอีกปีหนึ่งนะเพื่อปรับฐานบางครั้งอ่ะปรับฐานปีครึ่งถึง2องปี แล้วพอปรับฐานจบเนี่ยอีกปีนึ่งกว่าจะเริ่มทําราคาขึ้นกว่าจะไซเว์ออกข้างอีกถูกไหมนะครับผมก็เลยบอกก่อนว่าจุดเน็ตเตจริงๆเนี่ยสปี3ปีสามปีเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นมานะครับแล้วเราก็เคยในในกลุ่มเรียนนะก็เคยปั้นหุ้น1ตัวที่มันขึ้นมาเนี่ยรวมๆตั้งแต่ IPO จนปรับฐานออกข้างแล้วจนขึ้นออทามไฮอะ่ะสาปีเลยนะบอกก่อนนะนะครับแต่เราไม่ไปเก็บหุ้นเร็วไงถูกไหม เนี่ยคุณเห็นว่า p l t เพิ่งเข้า SF เพิ่งเข้า SVR เพิ่งเข้า i t h i เพิ่งเข้าเด็ก n อนเพิ่งเข้าเนี่ยโหกว่าหุ้นปี2023เนี่ยจะกลับไปเฟื่องฟูอีกครั้งเนี่ยโหก็น่าจะปี2องพัยไหมเออประมาณนี้ไหม2ี2สย้ไหมเออประมาณเนี้ยยี่หเนี้ยี่หกเนียคือเอาทําลายละถูกไหมถ้าเกิดแบบเฮ้ยตัวเลขเริ่มมาดีเนี่ยโหเขาตอนนั้นเอาทําลายหมดละถูกไหมก็คแบบือมองมองไปล่วงหน้าแบบว่า ให้เวลาเขาปรับฐานนิดนึงครับจากที่เขาเข้าตลาดปุ๊บเนี่ยแล้วเขาปรับฐานแบบนี้เลยเนี่ยให้เวลาเขาปรับฐานไปเลยครับปีครึ่งถึง2ปีเราจะมองเห็นเลยว่าเออเว้ยมันเริ่มปรับฐานแล้วนะมันเริ่มปรับฐานแล้วนะครับก็จบคลิป EP พิเศษครับต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาตัวที่เข้าวอตลิสไปเนี่ยทุกตัวเนี่ยมันนั่งคัดงบการเงินกับธุรกิจเลยแล้วก็เรามาใส่เกรดกันสีเขียวเกรดเอสีเหลืองเกรดบีสีแดงเกรดซีอะไรประมาณนี้นะครับมาดูว่าพี่ ในจุดเนี้ยที่เราว่าเฮ้ยมันปั้นได้มุมมองธุรกิจกับงบการเงินมันดีเนี่ยเราอาจจะเริ่มมีการทํากันบ้านในมากขึ้นถูกไหมว่าเอ้ยมันโอเคอยู่นะถึงแม้ราคาหุ้นมันจะอย่างเงี้ยเราสามารถทยอยเก็บแบบ DCA ก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับคลิปพาร์ทเประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเพจครับเป็นเพจนะครับสำหรับการ ลงความรู้ข้อมูลหุ้นบ้างแล้วก็แชร์เกี่ยวกับคลิปของช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นบ้างนะครับประโยชน์ของเพจคืออะไรใช่ไหมบางครั้งอะครับจะมีสมาชิกหรือ FC บางท่านเนี่ยเขาต้องการขอแผนหุ้น แผนหุ้นตัวนูน้นตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะช้าต้องพูดงนี้ก่อนนะครับการทําคลิปขึ้นมา1คลิปเนี่ยกว่าจะอัดวิดีโอกับตัดเนี่ยมันใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วผมเป็นคนทํางานประจําด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นแอดมินเพจเป็นกันที่ขายของออนไลน์แล้วก็ขายของออฟไลน์นะครับส่วนใหญ่หน้าที่ผมจะอยู่ในหน้าจอเป็นหลักผมจึงมองว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดในมุมมองของการคอมเมนต์ช่องอยากจะขอแผนหุ้นตัวนูน้นหอแผนหุ้นตัวนี้นะครับผมยินดีให้แผนอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการตัดสินใจของเจ้าของพอร์ตเองว่าจะเป็นแนวทางไหนนะครับผมจึงมองว่าการส่งข้อความครับตรงสีน้ำเงินนะครับการส่งข้อความทักอินบ็อกซ์เพจมาเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกกับ FC จะถามผมได้ผมจะบอกว่า ทั้งช่องทั้งเพจทั้ง Line แอไม่มีแอดมินคนอื่นนอกจากผมนอกจากผมนอกจากผมผมจะเป็นคนสื่อสารเองทั้งหมดนะครับสมาชิกกับ FC เนี่ยวางใจได้เลยว่าคนตอบคือเจ้าของช่องคือแอดมินเพจคนเดียวไม่มีท่านอื่นไม่มีท่านอื่นนะครับอันนี้เป็น Line แอดของช่องครับติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์ติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์นะครับผมจะแยกไว้ว่าถ้า สมาชิกกับ FC เนี่ยดูคลิปในช่องแล้วรู้สึกว่าเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นเข้าใจเรื่องกราฟมากขึ้นเข้าใจเรื่องธุรกิจมากขึ้นหรือเข้าใจเรื่องงบการเงินมากขึ้นหรือโดยรวมชอบแนวทางการลงทุนแบบที่ผมอธิบายลงไปในช่องแล้วสนใจเรียนถูกไหมแล้วสนใจเรียนนะครับผมอยากจะบอกว่าให้คุณทักข้อความที่เพจมาก่อน แล้วผมเองเนี่ยครับผมจะเป็นคนส่งลิงก์ Line แอมาให้ใน Line แอดเนี่ยจะมีข้อมูลว่าเรียนออนไลน์รอบต่อไปวันไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะเรียนเนี่ยควรมีความรู้พื้นฐานด้านใดบ้างประมาณนี้แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen m o o i l l e ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่อง เผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรกของยูบีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโยบีหรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเกตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาลน์ไอนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ